เจออะไรทดสอบแรงใจถ้ารักไม่พอก็ต้องแพ้ไปอยู่ที่สองเราจะว่ายังไงจะจับมือกันนั้นพอแค่ไหนจับมือไว้อย่าปล่อยนะเธอจะหากต้องเจอกับสิ่งที่กวนใจแค่ไม่เจอข้างกายก็เจอไม่กลัวไรรักคือคนสองคนที่จะยอมทนเพื่อกันและกันตลอดไปไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรปล่อยมือฉันได้ไหมนะเธอคนนี้กี่พายุฝนที่ผ่านเข้ามาและกี่คราบน้ำตาที่ต้องมีอาจทำให้เราหมดแรงเดินไปถ้ารักไม่พอก็ต้องแพ้ไปอยู่ที่สองเราจะว่ายังไงจะจับมือกันนั้นพอแค่ไหนจับมือไว้อย่าปล่อยมือเธอจะหากต้องเจอกับสิ่งที่กวนใจแค่มีเธอข้างกายก็จะไม่กลัวไรรักคือคนสองคนที่จะยอมทนเพื่อกันและกันตลอดไปไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรปล่อยมือฉันได้ไหมนะเธอคนนี้ทวดอยากรู้ว่าสองคนพี่น้องนั้นเขาเป็นยังไงกันบ้างคุณชาติต้องช่วยทวดนะลูกนะต้องผมบอกแล้วไงวะเฮ้ยเฮ้ยคุณชาติยิ้มกลิ่มแปลกๆไปแอบถูกใจสาวเจียงไฮคนไหนมาหรือเปล่าครับได้ยังไงไม่รู้สึกอะไรก็เต็มไม้เต็มมืออยู่หรอกเจอกันวันแรกก็โป๊ใส่มาวันนี้ก็จูบปากจับนมสครบเสร็จเลยพรุ่งนี้จะทำอะไรฉันอีกเนี่ยร้อนอย่างนี้เนี่ยโอ้ยร้อนไม่มีลมเลยร้อนอะไรปึ้งปึ้งปังปังเนี่ยไม่มีคุณสมบัติผู้ดีเลยสอนเท่าไหร่ไม่รู้จักจำขอโทษจ้ะแม่แม่ยังไม่นอนเหรอจ๊ะจะนอนได้ยังไงร้อนขนาดนี้เนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะติดแอร์ฉันรับปากมาเป็นปีละนี่ผมก็ทำงานหาเงินอยู่นี่แหละครับแม่เครื่องหนึ่งมันไม่ถูกเลยนะแม่อะไรเนี่ยฮะทำไมยังไงฮะทำแค่นี้เพื่อแม่ไม่ได้หรือไงโอ้ยทำไมฉันมันเกิดมามีกรรมขนาดนี้เนี่ยชีวิตไม่ได้สุขสบายเหมือนแม่แม่บ้านอื่นเลยโอ้แม่ครับนี่ผมกับขวัญทำงานหาเงินเต็มที่แล้วถ้าผมได้งานโต๊ะจีนน่าจะมีรายได้เข้ามามากขึ้นนะแล้วเมื่อไหร่จะได้ทีอ่ะไอ้งานโต๊ะจีนพูดมาหลายเดือนแล้วก็เห็นเขาว่าจะโทรมาเดือนนี้นะครับ
นี่ขวัญก็รับลูกค้าเป็นเตาเพิ่มอีกเจ้าแล้วนะจ๊ะแม่เป็นหมอใหม่มาจากกรุงเทพได้เงินเพิ่มมากกว่าคนอื่นเกือบเท่าตัวเลยนะจ๊ะผู้ชายป่ะหมออ่ะใช่จ้ะอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องติดแดดเลยนะปล่อยผมซะย้ายผมแต่งหน้าแต่งตาไปส่งปิดโตนะแล้วขวัญจะทำอย่างนั้นทำไมอ่ะแม่อ่ะฉันจะไปรู้ใจหล่อนได้ยังไงอาจจะอยากมีผัวเป็นหมอรวยๆแล้วก็ถีบผัวฉันส่งไงขวัญไม่ทำอย่างนั้นหรอกจ้ะแม่ ให้มันจริงเถอะนี่แล้วเวลาออกจากบ้านเนี่ยนะแต่งตัวให้มันมิดชิดแล้วก็สวมหมวกดูเป็นทอมบอยแล้วไอ้สวดทรงนมต้มเนี่ยใหญ่ใครมันเห็นนะขวัญมันรู้แล้วล่ะแม่นี่มันอยู่บ้านให้มันสบายๆบ้างเถอะไม่เป็นไรหรอกโอ๊ยแม่แม่จำใส่หัวแม่เจ็บจำใส่หัวไว้เลยว่าแกเนี่ยนะมันเป็นตัวซวยฮะเนี่ยทำให้ชีวิตฉันนี่มันต้องตกต่ำอยู่ในสภาพนี้แกต้องอยู่รับใช้ฉันจนกว่าฉันจะตายเข้าใจไหมเข้าใจไหมไม่ตอบอีกไม่ตอบร้อนร้อนจริงๆแอร์ก็ไม่ได้ติดร้อนก็ร้อนมีกรรมจริงๆมันนีนะมันนีพี่ก้องเดี๋ยวฉันรีบต่อเองพี่ไปพักเถอะอดทนหน่อยนะขวัญถ้าพี่ได้งานโตจีนทุกอย่างจะต้องดีขึ้นไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ขวัญสบายมากเลยพี่ก้องขวัญไปหาเก็บของในป่ามาขายเพิ่มดีไหมพอแล้วขวัญพี่อยากให้ขวัญกลับไปเรียนต่อมากกว่าขวัญเลิกคิดเรื่องนั้นไปแล้วจ้ะไม่ได้นะขวัญขวัญต้องกลับไปเรียนต่อพี่สัญญากับพ่อไว้แล้วพี่ต้องทำให้ได้เกดจะมาถึงเชียงรายตอนเที่ยงๆคุณฉัตรมาเจอกันได้ไหมคะน้องคิดถึงพี่ชายที่สุดเลยถ่ายรูปฉันทำไมผมไม่ได้ถ่ายรูปคุณโกหกก็ฉันเห็นอยู่คือผมถ่ายทำเนของย่านนี้ไว้เป็นข้อมูลของบริษัทแต่คุณน่ะเดินมาเข้ากล้องผมเองแต่คุณก็ยังถ่ายเสียมารยาทละเมิดสิทธิส่วนบุคคลงั้นเอางี้เดี๋ยวผมล้างฟิล์มออกมาผมส่งฟิล์มให้คุณเลยขอที่อยู่ด้วยจะมาขอที่อยู่กันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอคุณคิดว่าฉันโง่มากหรือไงนี่คุณคิดว่าผมชอบคุณ
อยากตามจีบคุณเหรอครับกวนประสาทนี่ผมจะบอกคุณให้นะผู้หญิงในสเปคของผมคือสาวไทยหัวอนุรักษ์ไม่ใช่ผู้หญิงที่แต่งตัวโชว์เนื้อโชว์ตัวเรียนแบบพวกฝรั่งอย่างคุณน่ะไม่เห็นจะมีอะไรน่าค้นหาคุณเกดคิดถึงที่สุดเลยว่ะพอแล้วพอแล้วอายคนอื่นเขามั่งคุณเกดพี่น้องรักกันคิดถึงกันจะต้องอายคนอื่นทำไมคะครับแม่เป็นไงลูกทำเลดีไหมดีครับแม่เจริญกว่าที่ผมคิดเอาไว้เยอะเลยเชื่อสายตาแม่เถอะไม่อย่างนั้นแม่ไม่เอาเงินมาลงทุนทำธุรกิจให้เราที่นี่หรอกครับแม่งั้นเราไปดูบริษัทกันเลยนะครับไปลูกไปเดี๋ยวผมไปให้ครับแม่ใจลูกนี่คุณเกศคุณเกศนึกยังไงถึงมาทำงานห้องเสื้อที่เชียงรายห้างเราที่กรุงเทพก็มีคุณเกศอยากจะเปิดห้องเสื้อกี่ร้านก็ทำได้ก็เกศอยากมาเรียนงานกับห้องเสื้ออาราดานี่คะเขามาเปิดสาขาที่เชียงรายแล้วยังขาดคนช่วยอยู่ไม่นึกเหมือนกันนะคะว่าเขาจะรับเกศเข้าทำงานด้วยก็ระจบแฟชั่นดีไซน์จากฝรั่งเศสยังไม่พออีกหรือไงไม่พอหรอกค่ะถ้าเกศออกแบบแล้วไม่ถูกรสนิยมคนไทยจะมีประโยชน์อะไรคะคุณฉัตรเรียนงานกับห้องเสื้ออาราดาจะช่วยต่อยอดงานออกแบบให้เกดได้เยอะเลยพี่รู้ว่าลองคุณเกดได้ตัดสินใจแล้วอ่ะใครก็ขวางไม่ได้หรอกพี่น้องก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะเออแล้วคุณพ่อคุณแม่ยอมได้ไงเนี่ยไม่ยากหรอกค่ะคุณฉัตรเกดก็แค่บอกว่าคิดถึงพี่ชายมากอยากมาทำงานอยู่ใกล้ๆกับคุณฉัตรแค่นี้ก็ผ่านฉลุยจะยากก็ตรงทวดอ่อนเนี่ยล่ะค่ะโดนดุนิดหน่อยบ่นว่ากลับมาจากฝรั่งเศสไม่ทันไรก็หนีทวดมาเชียงรายอีกละนี่เกดต้องอ้อนอยู่ตั้ง2วันนะคะถึงแล้วค่ะร้านอาราดาไปค่ะคุณฉัตรห้ามบอกคุณดานะคะว่าพ่อแม่เราเป็นใครเกดอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยความสามารถไม่ใช่พระนามสกุลจ้ะไปค่ะคุณอาราดาคะนี่คุณฉัตรพี่ชายเกดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักครับผมเช่นกันครับภาคมาคุยกับแม่ให้รู้เรื่องก่อนผมเหนื่อยครับแม่ขอนอนพักสักนิดนะครับไม่ต้องมาบ่ายเบี่ยงเลยแม่มาเปิดบริษัทให้เราที่นี่ถึงเวลาที่เราต้องตอบแทนแม่บ้างน่าจะพาผมไปกินข้าวกับสาวเชียงรายบ้านไหนอีกล่ะครับไม่ใช่สาวเชียงรายที่ไหนหรอกจ้าแต่เป็นลูกสาวของคุณชายหมอกับคุณกล่องแก้วคุณพ่อหาหลังเล็กสุดได้เท่านี้ละค่ะคุณชัดคงต้องบอกว่ามาสายบ้านญาติอยู่แล้วแหละบ้านใหญ่โตขนาดนี้บอกว่าเช่าอยู่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเกดก็กล่าวจะบอกอย่างนั้นละค่ะ
ห้องเสื้อก็อยู่ใกล้บ้านแค่นี้เองคุณฉัตรช่วยไปบอกคุณพ่อกับคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเอาน้องมาด้วยคนเดียวเหรอใช่ค่ะตอนแรกคุณแม่จะส่งมาให้อีก2คนบวกคนขับรถอีกนะคะดีนะเกดห้ามไว้ทันแล้วรถล่ะวินัยขับรถเกดขึ้นมาให้ค่ะเย็นนี้ก็น่าจะถึงคุณฉัตรไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเกดอยู่ได้สบายมากเคยอยู่ฝรั่งเศสคนเดียวมาแล้วแค่นี้เรื่องเล็กงั้นคุณเกดจดเบอร์ของที่บ้านนี้ให้พี่ทีได้ค่ะน้องสาวคุณฉัตรน่ะเหรอครับจ้ะแต่ผมได้ข่าวว่าไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสไม่ใช่เหรอแม่ก็ใช่จ้ะแต่ว่ากลับมาแล้วแล้วตอนนี้นะทำงานอยู่ที่ห้องเสื้ออาราดาสาขาเชียงรายมีหน้าล่ะแม่ถึงยอมมาเปิดบริษัทให้ผมถึงที่นี่นี่ค่ะถ้าคุณเกดมีปัญหาอะไรแล้วติดต่อพี่ไม่ได้คุณเกดโทรแล้วก็ไปหาที่โรงพยาบาลค่ายได้ทันทีเลยนะค่ะงั้นพี่กลับก่อนนะคุณฉัตรอย่าหวังเลยว่าจะหนีเกดพ้นจ้าคุณเกดไปแล้วจริงหรอพี่มีธุระต่อนิดหน่อยไปแล้วนะคุณกรองแก้วเธอดีใจมากเลยนะที่รู้ว่าภาคมาเปิดบริษัทที่นี่เพราะเธอเป็นห่วงลูกสาวนี่ตกลงคุณแม่กับน้ากองแก้วรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยคุณแม่ก็รู้นี่ค่ะว่าเกดไม่ชอบถูกจับคู่มันเหมือนถูกมัดมือชกยังไงก็ไม่รู้พี่ฉัตรก็อยู่ที่โรงพยาบาลค่ายใกล้แค่นี้เองไม่เห็นจำเป็นจะต้องมีผู้ชายคนไหนมาดูแลเกดเพิ่มเลยเกดดูแลตัวเองได้ค่ะคุณแม่แม่นัดกับคุณกองแก้วเรียบร้อยแล้วจะให้แม่ผิดคำพูดหรือไงน้ากินข้าวด้วยกันแค่มื้อเดียวถูกใจก็สานต่อไม่ถูกใจก็ทำเป็นเหมือนพี่ชายดูแลน้องสาวไปแม่ไปด้วยไม่ต้องเขินหรอกนะลูกนะนะเกดยอมไปทานข้าวด้วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นทางใครทางมันเกดจำได้ค่ะตอนเด็กๆเกดไม่ชอบหน้าเพื่อนคุณฉัตรคนนี้เลยเกเรจะตายไปแถมชอบเก๊กหล่อด้วยผมคงไม่มีทางถูกใจหรอกครับแม่เด็กขี้แยเจอกันทีไรร้องไห้ขี้โมโป่งทุกทีมือเดียวจบครับทำเป็นพูดดีไปเถอะเดี๋ยวเจอหน้าน้องแล้วจะกลืนน้ำลายตัวเองน้องโตเป็นสาวแล้วแถมเรียนจบเมืองนอกเมืองนาด้วยผมรักคนยากครับแม่ไม่เคยรักใครมากกว่าที่แม่ยอมให้แกมาเปิดบริษัทถึงที่นี่เพราะว่าแม่อยากให้แกลืมปมเรื่องพ่อของแกคุณพินิจถึงจะเจ้าชู้มากเมียขนาดไหนมันก็ไม่ใช่ความผิดของภาคนะลูกพ่อกับลูกมันคนละคนกันพ่อแกก็ตายไปแล้วทำไมแกต้องกลัวคนอื่นเขาไม่ยอมรับในตัวแกด้วยฮะแกจะปิดกั้นตัวเองไม่เปิดใจรักใครทำไมล่ะภาคแม่ไม่เข้าใจถ้าผมจะมีคู่ชีวิตผมต้องเลือกด้วยตัวเองครับแม่เข้าใจแต่กินข้าวกันแค่มื้อเดียวเองแม่ไม่ได้จับแกแต่งงานหลังแกกินข้าวซะหน่อยหนัก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 เอ้าพี่ไทยเอ้าเอาอะไรมาวะน่ะเออแกงสิจ้ะพ่อไหนดูสิหอมน่ากินเชียวแล้วเอามาทำไมเยอะแยะอย่างนี้วะเนี่ยไอ้ไทยอุ้ยเยอะที่ไหนละนิดเดียวเองพ่อถ้าเกิดไม่ได้พ่อกับพี่พรช่วยฉันเมื่อวานอะนะมีหวังฉันได้นอนกลางป่ายุงกัดทั้งคืนแน่เลยว่าจะได้เจ้าไทย
ป้าได้ข่าวว่าหมองูอ่ะตายเพราะงูแท้กะโอ้ยป้านี่ถ้าเกิดฉันเนี่ยนะไม่อยากช่วยหมอใหม่เนี่ยฉันก็ไม่หลงกลติดกับดักไอ้หมาสอนนั่นหรอกเออพี่ไทยฉันได้ยินคนที่ตลาดก็พูดกันว่าหมอใหม่หล่อเหมือนดาราเลยเหรอจ๊ะพี่ว้ายไม่หล่อเลยนี่หน้าเนี่ยนะขาวจั๊วตาก็หวานเจี๊ยบเลยใช่ผู้ชายหรือเปล่ายังไม่รู้เลยตั้งเตี้ยล่ำดำปีเหมือนไอ้พรแม่นก่อถึงจะห้องมันหล่ออ่ะแม่นกาเอาแล้วนี่พี่พรอยู่ไหนนะจ๊ะนู่นที่ประจำหลังบ้านเขานั่นแหละเอาล่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปหาพี่พรก่อนนะไปไปโอ้ยเสียดายเป็นได้แค่พี่สาวนุชนะแม่แม่ก็ให้ได้เป็นลูกสะใภ้ขนาดแม่ไทยอ่ะคงยอมรับไอ้พรเป็นลูกเขยหรอกถ้าเป็นคุณหมอหน้าขาวชาวกรุงละว่าไปอย่างมากินแกงไอ้ไทยกันดีกว่าจ้าจ้าไปไอ้ไทยนี่ฝีมือเองไม่ตกเลยนะเว้ยแล้วเองมาทำไมที่นี่ฮะเอาแกงมาให้แทนคำขอบคุณที่พี่ช่วยไว้เมื่อวานเออขอบใจเว้ยแล้วนี่เองไปสนิทกับหมอใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะสนิทที่ไหนล่ะไม่ได้สนิทเอาก็เมื่อวานอะที่พี่เดินไปส่งหมอใหม่อ่ะเขาถามถึงแกตลอดเลยซักไซไม่หยุดเลยพี่พูดอะไรไปบ้างเนี่ยพี่ก็พูดความจริงทั้งหมดนั่นแหละพี่ว่านะหมอใหม่น่าจะสนใจเองนะเว้ยเอาอะไรของพี่พูดอะไรเนี่ยฮะพูดไม่เข้าหูเลยไปขายกับข้าวดีกว่าวันนี้จะไม่ซวยเจอกันอีกนะมันเป็นอะไรของมันวะนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปเลือดลมไม่ดีหรือไงจ๊ะนี่เลยจ้าคุณจ้าป้าวันนี้มีข้าวผัดหมูนะจ๊ะมีผัดไทยกุ้งสดร้อนๆเอาอะไรดีจ๊ะข้าวผัดจ้าข้าวผัดหมูกำลังร้อนๆเลยจ้ะนี่จ้ะคุณจ้าข้าวผัดหมูร้อนๆเลยจ้ามีผัดไทยกุ้งสดด้วยนะจ้าแล้วก็เมนูเด็ดของไอ้ไทยกะเพราไก่ไข่ดาวจ้าเมนูไหนก็12บาทหมดเลยนะมองหาใครอยู่เหรอคะใครเป็นอะไรพี่พรพี่ขอโทษมองหาใครอยู่ล่ะใครมองหาพี่ฝนเนี่ยละจ้ะกลัวว่าอาหารมันจะหมดก่อนวันนี้เอาอะไรดีจ้ะมีผัดไทยกะเพราไก่แล้วก็ข้าวผัดหมูจ้ะวันนี้พี่เอาผัดไทยแล้วกันไม่ได้กินนานแล้วได้จ้ะไทยคุณหมอคะทางนี้ค่ะวันนี้ผมหิวมากเลยขอเบิ้ล2นะงั้นเอาเป็นกะเพรากับผัดไทยแล้วกันนะคะได้จ้ะจ้ะลองเลยนะเอาห่อร้อนๆนะได้เลยอุ้ยร้อนนี่มือลวกพองเลยจ้ะอันนี้ก็เผื่อคุณหมอฉัตรได้ไหมคะอ๋อวันนี้คุณหมอฉัตรไม่มาลา1วันเห็นว่าแอบนัดสาวไว้ในเมืองนะแฟนตามมาคุมนี่จ้ะพอดีเป๊ะกับใครเฮ้ยแบ่งให้มันเท่าๆกันหน่อยนะไม่ใช่ว่าให้บ้านพี่หว่าเยอะกว่าบ้านคนอื่นดิกาโอ้ยบ้านไหนลูกสาวสวยก็ต้องพิเศษนิดนึงพี่ไทยจ๋ากลับมาแล้วจ้าโอ้ยเองรีบเลยรีบไปล้างผักเลยไปกว่าจะมาได้เออพี่ไทยแล้วก็มีคนมาหาพี่ที่หน้าบ้านเนี่ยใครวะไม่ทันได้ถามมาจ้ะแต่เห็นว่ามาเรื่องผูกปิ่นโตนะจ๊ะเองนี่ไม่ได้เรื่องเลยมาทำต่อเลยไปโอเคจ้ะ
พี่ไทยตบหัวฉันทำไมเนี่ยทำไมเองไม่บอกฉันก่อนฮะว่าเป็นไอ้หมอหน้าหวานมันมาเอ้าคนนั้นคือหมอเหรอก็ฉันไม่รู้จักอะจ้ะไม่ได้เรื่องเลยเองเนี่ยจำไว้ดีวะหนูแม่ได้ด่าแน่เลยไอ้ไมซี่เองออกไปรับหน้าก่อนไปเอ้าไปเร็วๆไปพี่ไทยทำกับข้าวอยู่ไม่ว่างออกมาพบคุณหรอกไม่เป็นไรผมแค่มาย้ำเรื่องผูกปิ่นโตมื้อเย็นที่เคยคุยกันเอาไว้คุณไปผูกปิ่นโตกับเจ้าอื่นเถอะพี่ไทยเขาไม่รับแล้วอ้าวก็รับปากกันแล้วนี่รายเดือนผมก็จ่ายแพงกว่าคนอื่นไม่รู้ดิพี่ไทยไม่รับก็คือไม่รับแล้วคุณกลับบ้านไม่ได้แล้วผมต้องรีบไปทำงานต่อเดี๋ยวบอกลูกพี่คุณด้วยผมไม่รับคำปฏิเสธนี้นะถ้าลูกพี่คุณไม่กล้ามาบอกยกเลิกกับผมด้วยตัวเองผมก็ถือว่ายังเป็นลูกค้าปิ่นโตอยู่ค่ารายเดือนล่วงหน้าพี่ไทยเขาไม่ยอมได้ยินหมดแล้วแกกลับไปจับเป็นโตต่อไปเดี๋ยวฉันจัดการเองจ้ะเอาเงินคุณคืนไปเลยCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ